สายฟ้าเศรษฐบุตรอดีตไอดอลขวัญใจวัยรุ่นน้องชายต่างแม่ของพระเอกพีททองเจือสายฟ้าเศรษฐบุตรนะครับเกิดเมื่อ15พฤษภาคม2518ปัจจุบันอายุ47ปีนะครับเป็นน้องชายต่างแม่ของพระเอกมาสเข้มพีพีทองเจือนะครับเข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่ปี2533ตอนนั้นอายุเพียง15ปีเท่านั้นนะครับเริ่มเข้ามาจากการถ่ายแบบนิตยสารชั้นนำนะครับอย่างเช่นดิฉันเธอกับฉันวัยหวานเป็นต้นและในปี2534นะครับหลังจากเข้าวงการได้1ปีก็ได้มีโอกาสแสดงภาพยนตร์นะครับเรื่องโกจ๋าป่านะโกและครั้งนี้โลกฉุดไม่อยู่นะครับและยังมีผลงานทางโทรทัศน์นะครับอย่างเรื่องชิงช้าชาลีทางโค้งข้าวเปลือกเป็นต้นนอกจากนั้นก็ยังมีรายการทีวีดังมากนะครับที่ชื่อว่า 4+1 ถึงจะเท่หลังจากทำงานในวงการได้3ปีจนถึงปี2536สายฟ้าก็ตัดสินใจหยุดงานทุกอย่างในวงการบันเทิงเอาไว้นะครับและไปเรียนต่อต่างประเทศในด้านการผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์นะครับปัจจุบันทำงานเบื้องหลังอย่างที่ได้เรียนมานะครับสายฟ้าเป็นอดีตไอดอลขวัญใจวัยรุ่นที่โด่งดังมากนะครับในยุค90เนื่องจากหน้าตาที่หล่อบุคลิกภาพที่ดีนะครับและความสามารถที่หลากหลายทำให้ได้รับความนิยมจากแฟนๆเป็นอย่างมากและถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำงานในวงการบันเทิงอีกแล้วแต่สายฟ้าก็ยังเป็นที่จดจำของแฟนๆเสมอมาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก 8090songhit.com นะครับและขอบคุณเพื่อนๆที่ตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ